ครั้งนี้กันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับคุณโบกี้คงจะเบื่อกันแล้วนะครับก็ขอต้อนรับสาวๆของเราในครั้งนี้กันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับคุณโน้ตสัมผัสได้ไหมฮะเวลาคุณสัมผัสคุณไม่ต้องเขยมือขนาดนั้นก็ได้ฮะดูโลกจิตมากมันเขยมือผมให้เกียรติน้องโอเคครับน้องนี่สัมผัสอะไรได้จ้ะเซ็กซี่ความเซ็กซี่ความเซ็กซี่แม่คุณนั่งเป็นประกวดกันแต่ละเรื่องแต่ละคนนั่งเรียบร้อย
ครับพี่ครับกลัวทุกอย่างครับคนที่กลัวทุกอย่างเพราะเห็นแหมเปิดรายการกับผมนั่งที่เลยนะครับน้องชื่ออะไรบ้างคุณรู้หรือยังรู้แล้วนี่น้องฮาน่าข้างๆผมน้องฮาน่าฮาน่ามีชื่อเต็มนะคุณชื่อเต็มชื่อว่าไฮน่าบ้าเลยไว้ล่าเหยื่อไม่ล่าเหยื่ออะไรเลยสังเกตดูหน้าน้องเขาทำไมฮะดูตาเขาจะสวยน่ารักเขาพร้อมที่จะขย้ำเหยื่อทุกคนนะฮะอย่าสบตาเขานะครับอย่ามองตาเลยนะฮะใช่ครับผมอย่ามองตาเลยมือครับอย่ามองเลยมือครับมือครับอันนี้รายการผีกระสิทธิ์เลนพวกแกเนี่ยทำน้องคนต่อตาชื่ออะไรน้องฮาหลังคิดไม่ทันจะไปรู้ว่ะใบเฟิร์นน้องมาอยู่ใกล้ผมนี่รัศมีความกลัวนี่มากมายเหลือเกินคุณผู้ชมต้องขยับคุณผู้ชมต้องจับตามองให้ดีครับรู้สึกว่าใครที่อยู่ใกล้คุณนี่จะขวัญอ่อนทุกคนเลยคนที่อยู่ใกล้ผมแขกที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยแม่ดีเลยว่าคัดมาเลยอ๋อคัดมาแล้วว่าไม่กลัวกรี๊ดทุกคนกรี๊ดหูดับเลยเอาเริ่มที่ใครดีครับคุณโบกี้ครับใกล้ๆผมก่อนเลยไหมคุณฮาน่าคุณฮาน่าเรื่องเอาเรื่องที่จะเล่าเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรครับก็เริ่มจากเรื่องนี้มันเกิดเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วฮาน่าทำมูลนิธิอยู่ที่สุรินทร์เป็นมูลนิธิใช่กู้ภัยสุรินทร์ค่ะอ๋อครับผมก็ไปสแตนบายตามปกติวันนั้นมันเป็นช่วงสงกรานต์แล้วแบบว่าเป็นวันที่ประมาณวันที่16ถึง17เนี่ยที่เขากำลังจะกลับกรุงเทพกันแล้วแบบรถจะเยอะมากใช่ๆๆก็เลยประมาณ 2-3 ทุ่มอะค่ะก็มีเคสเข้ามาก็คือรถกระบะเคยเห็นรถกระบะที่แบบว่าเขาเอากรงเหล็กมาต่อข้างๆบ้าเพื่อที่จะได้ใส่คนไปนั่งเยอะๆอะไรเงี้ยเวลาคนต่างจังหวัดเขากลับกรุงเทพเนี้ยเขาจะมากันนี้แล้วก็มีอีกคันนึงกำลังจะแซงคันข้างหน้าแล้วอีกไอ้คันกระบะที่บรรทุกคนมาเยอะๆค่ะกำลังออกจากปั๊มก็เลยมาประสานงานกันแล้วก็คว่ำไปวันนั้นมีผู้เสียชีวิต19ศพโอ้โหจังหวะเดียวเนี่ยนะฮะใช่คนที่อยู่ข้างหลังกระบะนั่นแหละใช่ศพที่ฮาน่าไปเก็บนั้นน่ะเป็นศพเด็กก็คือตอนที่รถมันกำลังพลิกคว่ำอย่างเงี้ยค่ะไอ้ตรงเหล็กของกระบะมันได้ไปทับตรงหัวน้องเขาทำให้น้องเขาเสียชีวิตคาที่แล้วก็สมองแบบกระจายเลยหน้าที่ของฮาน่าก็คือต้องไปเดินเก็บสมองของน้องเขาใส่ถุงผมขอถามความรู้หน่อยแล้วกันนะฮะว่าแต่ละชิ้นส่วนของแต่ละคนเนี่ยคือเราจะแยกออกได้ไงว่าอันนี้เป็นของใครคุณร่างแยกกันหลายคนเลยเหรอ
มาบางคนเขาไม่ได้แบบเป็นอะไรสมองไหลทุกคนนะคะแต่มีเด็กคนเดียวที่ดูแหวกคือเราจะดูรู้ว่าเคสไหนอะไรเป็นของใครใช่ก็เดินเก็บจากนั้นก็เอากลับเอาศพกลับไปทำที่โรงพยาบาลก็เอาเข้าเป็นห้องที่แบบว่าอาบน้ำแต่งตัวให้ศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาบน้ำให้น้องอาบน้ำให้น้องเสร็จแล้วก็เอาสมองของเขาใส่จากนั้นก็เอาศพน้องเขากลับไปส่งที่บ้านแล้วก็กลับมาที่มูลนิธินี่จะเป็นประมาณแบบว่าเป็นของคนจีนนะคะแล้วแบบว่าให้พนักงานที่ทำกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามาสแตนบายก็สามารถพักที่นี่ได้ก็เลยพากันกลับมานอนแต่ด้วยความที่แบบว่าเคสนี้มันเป็นเคสที่ใหญ่มากคือมีคนเสียชีวิตเยอะมากทำให้เราแบบเหนื่อยเป็นเคสของคนในมูลนิธิอะค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปทำเคสอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากลับมาเราจะต้องล้างหน้าหรือไม่ก็อาบน้ำคือแบบเอาน้ำแบบล้างหน้าเป็นเคสก่อนนอนหลังจากที่กลับมาคือห้ามนอนเลยใช่ห้ามแช่คือมันจะไม่ดีคือเขาถือกันอย่างนี้แล้ววันนั้นแบบว่าเคสนั้นมันสิบตาเสียชีวิต19ศพก็เลยแบบเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วถอดรองเท้าได้คือกระโดดขึ้นปุ๊บนอนเลยไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำใช่ก็เลยโอเคนอนไปได้สักพักนึงกับเพื่อนโอเคก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงเด็กเล่นกันที่เห็นนิ่งๆเงียบๆเนี่ยผมเป็นห่วงคนนี้สุดเลยฮะแกเงียบแล้วเหมือนโลกหยุดเลยฮะโลกหยุดแบบนี้ช็อกที่ได้รับทราบมาจากน้องฮาน่าก็คือได้ยินเสียงในขณะที่ตัวเองตอนนั้นหลับอยู่ใช่หลับอยู่เป็นเสียงเด็กเล่นกันคือมันเคิร์มหลับงุ้งงุ้งงิ้งแล้วต่อมายังไงฮะก็นอนไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงอีกยินเสียงเล่นกันอีกแต่ครั้งนี้แบบเฮ้ยมันเล่นดังไปป้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ดึกกลัวด้วยนะคือก็เลยแบบสะกิดเพื่อนแล้วบอกว่าครั้งนี้มันเสียงดังมากนอนไม่ได้อะออกไปดูหน่อยไหมถ้าเป็นคนเราก็จะได้โล่งใจถูกป่ะเราก็จะได้บอกน้องเขาอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเดินออกไปดูกับเพื่อนทั้งสองคนคนแล้วก็ไปเปิดม่านดูก็แค่นั้นแหละใช้คำว่าแง้มไหมใช้คำว่าแง้มไหมแง้มเลยค่ะแง้มเลยฟืดเลยคือค่อยๆแบบเป็นฉากนี้เลยอะค่อยๆเปิดออกเงี้ยใช่เลยเห็นเป็นน้องคนนั้นเสื้อสีชมพูกางเกงขาสั้นลายดอกกำไลข้อมือสีชมพูเล็กๆที่เราแหวกม่านไปเนี่ยเขาอยู่ในสภาพไหนอะไรไงฮะเขาอยู่ในสภาพที่ดีแต่ยืนหันหลังอยู่ยืนหันหลังอยู่ก็แค่นั้นแหละค่ะก็เลยแบบกรี๊ดกรี๊ดลั่นแล้วแบบว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วทำไงก็กรี๊ดกรี๊ดเปิดไฟแล้วในมูลนิธิมีคนอยู่กันเยอะไหมครับอยู่กันคนละห้องค่ะอยู่กันคนละห้องแล้วจากนั้นก็เลยโอเควิ่งไปหาพวกพี่เขาแล้วก็โอเคสงสัยเราไม่ได้กลับมาทำไม่ได้มาล้างหน้าอะไรเงี้ยก็เลยทำแบบให้เจอน้องเขาอะไรอย่างงี้หรือเปล่าน้องเขาตามมาอาจจะตามมาขอบคุณเพราะว่าสภาพที่น้องเขามาคือไม่ได้คุณไม่มาสกิดคุณดีๆนะโอ้อันนี้ไม่ดีมั้งคะครับผมก็เลยมาแบบมาขอบคุณอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณทำประโยชน์ของคนครับเพราะว่ามาในสภาพที่ดีเขาก็เสียชีวิตแบบที่ไม่ทันตั้งตัวใช่ใช่แต่เราก็เต็มใจพร้อมที่จะช่วยเหลือใช่แบบนี้นะครับผมแล้วในเคสอื่นคุณเคยโดนนี้ไหมฮะเคสอื่นก็เคยแต่ได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนไปรับน้องที่เอาบัตรตอนนี้ยังได้กลิ่นอยู่ครับเพราะมีตัวหนึ่งข้างๆจะบ้าเหรอนี่ได้กลิ่นเสน่หาค่ะเพราะฉะนั้นครับนี่โอเคเรื่องโอเคแล้วนะคุณไม่โดนอะไรต่อเพราะฉะนั้นชื่อเรื่องนี้คือชื่อว่าสมองสยองขอบคุณมันแหมมันแถมคำว่าขอบคุณมันด้วยขอบคุณด้วยน้องมาขอบคุณเนี่ยน้องมาขอบคุณแบบนี้โอเคเรื่องของน้องฮาน่านะสมองสยองขอบคุณโอเคขอบคุณมากที่คุณได้ช่วยถือว่าเปิดหัวได้ดีนะดีเฮ้ยเป็นผมก็คือก็น่ากลัวละน่ากลัวเลยอ่ะแต่เราไปช่วยเหลือมาทำดีมาก็น่าจะมีอะไรคุ้มครองอยู่แล้วไม่น่ากลัวมันไอช็อตที่แบบไฮไลท์สุดอ่ะแหวกม่านเนี่ยแหวกม่านประเพณีนี่แหละแหมอุ้ยผมคิดเป็นแบบเหมือนในเฟรมในหนังสยองขวัญเลยมันม่านบางๆหน่อยนะแบบไฟสลัวหันไปโอ้โหใช่เลยใช่เลยอ่ะตอนนี้น้องเฟิร์นน้องใบเฟิร์นเป็นไงเรื่องของเราพอๆกับเขาไหมก็ยิ่งกว่าไหมคะนี่มีเกทับมาโอ้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเรื่องจริงที่เคยเจอมาค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนใกล้ตัวหรือว่าใช่คนใกล้ตัวคนใกล้ตัวของเฟิร์นเดี๋ยวเฟิร์นเสียงดังนิดนึงนะฮะเล่าเลยครับผมก็ก่อนอื่นนะคะเล่าเรื่องนี้หนูขอขมาค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่เจอมาค่ะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสมัยตอนเฟิร์นเรียนอยู่ปวช.ค่ะยังไม่เข้ามหาลัยก็
ฟิร์นมีเพื่อนสนิทคนนึงรักมากเพื่อนคนนี้เขาเป็นคนที่ดีมากจิตใจดีค่ะก็ผิดใจกันถึงขั้นที่จะตบกันเลยทะเลาะกันทะเลาะกันแรงค่ะฟิร์นก็โอเคต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องติดต่อกันนะฟิร์นก็อ่ะจบปวช.ฟิร์นก็ไปเรียนอยู่มหาลัยแล้วตอนนั้นคือไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนเลยนะห่างกันคือตั้งแต่ที่ทะเลาะกันไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่ติดต่อไม่ได้รู้เรื่องไม่รู้ข่าวอะไรเลยแล้วฟิร์นก็นอนอยู่ที่คอนโดแฟนประมาณ 3:00 มั้งฟิร์นมีความรู้สึกว่านอนอยู่แล้วแบบเหมือนแบบมีใครมากระตุกขากระตุกได้ประมาณ 2-3 นาทีฟิร์นคิดว่าเออแฟนเราแกล้งหรือเปล่านะก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรหลับไปแล้วแต่เริ่มมาอีกเริ่มกระตุกอีกกระตุกแรงมากคราวนี้ล่ะเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็พี่น้องครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเปิดน้ำมันนะครับใช่ไม่ไปปั๊มนะครับมาบอกอะไรผมมาฮะคนละน้ำมันกันฟองถ่ายจะทอดอะไรกินแล้วดึกตรงนี้ก็รักผมมาทำคนเดียวประจำมีอะไรให้เปิดอีกไหมทีเดียวนะโอเคมาโดนกระตุกขาแรงขึ้นเรื่อยๆคือเหมือนอาการเป็นไงครับจับข้อเท้าใช่เหมือนมีคนมากระตุกเลยอ่ะอย่างนี้เลยแล้วเรารู้สึกว่าเป็นมือใช่มันจับอย่างนี้เลยใช่ก็คิดว่าเป็นแฟนที่มาด้วยแกล้งอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่าโดนแกล้งอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่เอะใจอะไรอ่ะเราก็แบบลืมค่อยๆลืมตาขึ้นมาเหลือบตาเราก็เหมือนแบบเห็นเงาอ่ะเห็นเงาผู้หญิงผมยาวๆสีดำครับแล้วสายตาชำเลืองมองที่เราแบบอย่างแบบอาฆาตแล้วก็เห็นหน้าชัดเลยอ่ะเห็นแบบมันไม่ได้ชัดแต่มันเหมือนแบบเห็นพางๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งสติอ่ะแล้วก็ไปหยิบโทรศัพท์มาเป็นเพื่อนสนิทของหนูอีกทีนึงแล้วโทรมาบอกว่าเฟิร์นทำใจดีๆไว้นะกุ๊กเสียแล้วหนูก็ตกใจเอ้ยตกใจมากหนูก็เลยแบบรีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยแล้วหนูก็ไปเห็นสภาพศพเพื่อนยังลืมตาอยู่เหลือกมองมาที่หนูด้วยความแบบเหมือนยังอ่ะยังมีความแค้นอยู่ยังเคืองกันอยู่แบบนั้นใช่ครับโอ้หนูก็เลยร้องไห้แล้วบอกพูดได้คำเดียวตอนนั้นอ่ะคือขอโทษนะหนูก็แบบร้องไห้เศร้าแล้วจากนั้นหนูก็ไปช่วยงานศพเพื่อนใช่ไหมแล้ววันที่3เพื่อนอีกคนนึงขอให้หนูนอนเป็นเพื่อนหน้าศพที่หนูโดนชวนปุ๊บคิดยังไงตอบตกลงเลยไหมหนูก็โอเคได้หนูก็แบบครับช่วงเวลาประมาณ 3:00 นอนแล้วอยู่ดีๆเสียงหมาหอนแบบดังมากดังจนแบบหนูก็คิดในใจละเริ่มละอย่าเลยยกโทษให้ฉันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆไฟในศาลาก็ดับปึ๊บเลยหนูก็ใจสั่นละหัวใจเต้นแบบคิดอยู่ในใจแบบภาวนาพี่ช่วยขึ้นมันไม่เชื่องครับฉันจะกดที่สุดกุศลให้นะให้อภัยกันเถอะนะขอร้องคือใจอ่ะเราคิดว่าเป็นเพื่อนของเราที่มายังไงฉันก็ยังมีจิตที่แบบรักเธอมากแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็กลับมาเป็นปกติไฟที่ดับไม่มีสาเหตุเลยว่าดับเพราะอะไรแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นหนูก็กลับไปนอนที่คอนโดหนูนอนไม่หลับทุกคืนเลยอ่ะมีอะไรแบบมากวนหนูอยู่ตลอดเวลาหนูก็ฝันถึงเขาแล้วก็เขาก็พยายามพูดว่าเอาของฉันคืนมาคือในฝันเขาพูดว่ากูแน่นอนอ่ะใช่ไหมเพื่อนกันไงเพื่อนสนิทเพื่อนกันไงสนิทกันก็เพราะว่าเพื่อนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบว่าห่วงเสื้อผ้ามากเวลายืมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคืนอีกวันนึงหนูก็เลยก่อนที่จะมาถ่ายรายการอ่ะหนูก็ทำบุญก่อนทำบุญหนูคิดว่าเขายังไม่ไปเกิดใหม่แน่ๆล่าสุดครั้งที่เจอล่าสุดนะครับที่เข้าฝันเนี่ยฮะเขายังซีเรียสยังขมึงตึงอยู่ไหมฮะก็มาแบบเหมือนเล่นกันปกตินะล่าสุดที่ฝันเล่นกันคือปกติคุณเล่นกับเขาประจำใช่เล่นกันแบบคุยกันหยอกล้อกันเล่าเรื่องอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนสนิทกันขออนุญาตนะครับโอเคเรียบร้อยครับขออนุญาตตั้งชื่อเรื่องแบบซึมๆแล้วกันเทปนี้อะไรเรื่องนี้แล้วกันนะครับคุณโบกี้ครับตั้งดีๆครับไม่งั้นคุณโดนแน่และเรื่องนี้นะครับคุณโบกี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าเพื่อนเพื่อนอะไรมึงกลัวเนี่ยเขาอยู่ข้างแกหรือเปล่านั่นน่ะกลัวเนี่ยเพื่อนเพื่อนอะไรจ๊ะฉันรักแกว่ะเออชอบมากไอทีมงานยืนอมยิ้มไม่เหมือนโอ้ยรอด
โอเคเอาละครับผมตอนนี้นะครับก็เหลือเรื่องอะไรอ่ะขนลุก2เรื่องที่ผ่านมาคือตั้งแต่ทำรายการผีทาเลนต์มาฟังเรื่องราวของน้องมาเยอะก็ผมว่าน้องของคนเป็นเรื่องท็อปๆเหมือนกันที่เราท็อปเออเดี๋ยววันหลังเรารวบรวมไหมว่าท็อป5ท็อป5ของรายการเราแล้วแต่แกเลยรวบรวมเรื่องอะไรแบบนี้แล้วแต่แกเลยเอออ้าวน้องหมึงไม่ใช่น้องไมค์น้องไมค์ครับเรื่องสุดท้ายของน้องไมค์ครับเป็นเรื่องที่ประสบพบเจอด้วยตัวเองป่ะครับด้วยตัวเองค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วค่ะคือตอนนั้นย้ายไปอยู่หอใหม่กับเพื่อน2คนแถวจรัญค่ะจรัญค่ะอยู่กับเพื่อน2คนแล้วก็ย้ายข้าวย้ายของเข้ามาปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะพอตก 5:00 นของวันนั้นเลยก็ได้ยินเสียงตึ้งตั้งค่มเหมือนกับอะไรหล่นลงมาจากชั้นบนนะคะแล้วก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดังมากของมันหล่นลงมาแบบนี้ใช่ค่ะเสียงเหมือนแบบข้างบนเขาทำอะไรหล่นค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรพอมาอีกวันนึง 5:00 เวลาตรงเป๊ะดังอีกแล้วดังเสียงเดิมเลยเสียงเหมือนแบบเหมือนคนแบบตีกันเสียงข้าวเสียงของแล้วก็แบบเสียงคนทะเลาะกันทะเลาะกันเป็นเสียงภาชนะกระทบกำแพงบึกบักบึกบักมันดังจนแบบว่าเพื่อนก็ได้ยินเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้อะไรปล่อยทีนี้พอมาตีห้าค่มได้ยินเสียงของชัดมากแล้วดังมากตอนตีห้าแล้วทีนี้ก็ทนไม่ไหวละแบบเฮ้ยคนจะหลับจะนอนถ้าจะทะเลาะกันอะไรขนาดนี้ก็ไม่ไหวแล้วนะก็เลยเดินขึ้นไปเลยชั้น5ไปเคาะประตูก๊อกๆๆขนาดนั้นตอนตี5แล้วนะตี5แล้วคงไม่ไหวแล้วโมโหอยากไปพักผ่อนใช่ค่ะไม่ไหวแล้วก็เลยไปเคาะประตูเคาะก็ไม่เปิดแล้วก็คิดในใจแล้วก็ขี่มาคลองเงี้ยเสียงเงียบชัดหยองนี่หว่าอะไรแบบนี้หยองนี่หว่าทีนี้ก็เลยแบบครับโอเคเคาะอยู่5นาทีไม่เปิดไม่เป็นไรแล้วก็ลงไปไม่นอนเลยทีนี้แค้นแล้วค่ะแขนแบบเสียงดังเออใช่มันจะเช้าแล้วแล้วเราก็เลยแบบไปบอกออฟฟิศอพาร์ตเมนต์บอกว่าพี่ห้องข้างบนอะที่อยู่ชั้นที่อยู่ห้องตรงกับหนูอะค่ะชั้น5เสียงดังมากเลยอะไม่ไหวแล้วอะพี่ช่วยไปจัดการข้างหลังได้ไหมเขานิ่งแล้วก็เงียบไปสักพักเขานิ่งแล้วก็เงียบไปแล้วเขาก็บอกน้องห้องบนอะไม่มีคนอยู่มา3-4 ปีแล้วเราก็เลยแบบตกใจแล้วก็แบบก็เอ้ยพี่ถ้ามันไม่ใช่ไม่มีคนอยู่แล้วมันเสียงอะไรอ่ะพี่ช่วยขึ้นโหตัวใหญ่มากโอ้ยมาดีเลยด้วยอ่ะโอ้ไอ้นี่ไอเดียดีเรียกคนที่คิดมาหาหน่อยเนอะเฮ้ยทีมงานซื้อเกงใหม่ด้วยไหมเพื่อนเกงในใหม่ด่วนไหมเพื่อนอ๋อฉี่แต่งเตียงครับหลังจากที่คนที่เป็นเจ้าของบอกนะครับว่าไม่มีคนอยู่มา4ปีแต่ปฏิกิริยาของพวกเราเนี่ยคือไม่คิดหรอกเป็นเรื่องผีเราก็ยังยืนยันกับเขาอยู่ว่าหนูได้ยินจริงๆแบบนั้นแล้วหนูได้ไปสืบค้นอะไรไหมคะว่ามันเป็นเรื่องราวยังไงสืบกับเจ้าของเลยค่ะเพราะว่าคือถ้ามีอย่างเงี้ยก็เริ่มเอะใจแล้วว่าต้องไม่ใช่เสียงคนก็เลยแบบก็เค้นเข้าไปเค้นเข้ามาคนสุดท้ายเขาก็ยอมบอกเราค่ะเขาก็บอกเราว่าอะไรร้อนมีสามีภรรยาคู่หนึ่งย้ายมาอยู่เมื่อ30ปีที่แล้วแล้วเขาก็สามีเนี่ยหึงภรรยามากภรรยาสวยใช่ค่ะสวยแล้วก็หึงมากแล้วก็แบบก็ทะเลาะกันทุกวันอะเรื่องแบบหึงอะไรเงี้ยปาข้าวปาของก็คือเขาก็ไปเตือนกันหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยสมัยนู้นนะคะเมื่อ30ปีที่แล้วอะแล้วมีวันนึงเขาก็ได้ยินเสียงว่าเงียบไปแล้วมีขยับมีขยับน้องเขากำลังเล่าเลยว่าเสียงเงียบไปแต่ที่ข้างๆไม่เงียบเลยไม่มีใครเงียบเลยจ้ะต่อมาทีนี้พอถึงไม่มีคนมาจ่ายเข้าห้องเขาก็ต้องไปเคาะแล้วก็ไปเปิดแล้วก็ไปล็อกห้องอืมนี้เปิดเข้าไปปุ๊บเจอ
ได้นะไม่ได้เวลาตกใจนี่ผมจับหานาไว้ก่อนเลยมันแกวิ่งวิ่งไปข้างนอกเลยนะตอนนี้เราไม่ว่าใครแต่ทุกคนมาแล้วกันนะไม่ได้นะไม่ได้นะทุกคนต้องอยู่ฮะทุกคนต้องอยู่พอเปิดเข้าไปปุ๊บเจอภาพเจอศพผู้หญิงนอนอยู่บนเตียงผู้หญิงศพนอนอยู่บนเตียงแล้วส่วนผู้ชายผู้ชายแขวนคอตายแขวนคอไอ้นี่นี่เองนี่ไงโอ้โหนี่ก็หลอนไม่แพ้กันนะไม่แพ้แล้วนะคือผมจะบอกเลยเทปเนี้ยถ้าคุณผู้ชมติดตามผีไทยเรื่องนี้เราจะทราบเลยว่าเรื่องเล่าในครั้งนี้เนี่ยน่ากลัวจริงมาตรฐานดีมากนะทำไว้แบบนี้โอ้โหเทปต่อไปตายเลยนะโอ้โหคุณไม่ต้องแข่งกับเรื่องน่ากลัวหรอกรายการเราก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเออนะครับน่ารักน่ารักกุบกิบมุกเอาละและแล้วคิวเรื่องมันดีขนาดนี้แล้วอีกคนตั้งชื่อล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับเรื่องนี้คุณโบกี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าเสียงอะไรกันข้างบนหัวฉันหรือภาษาอังกฤษว่า What the noise in the head in my head โอ้โอเคขอบคุณขอบคุณทั้งสามท่านที่เราแยกเรื่องครับยังไม่จบครับยังไม่จบครับยังไม่จบแค่นี้เราจะทำการโหวตโหวตกันครับเพราะว่าโหวตของเราเนี่ยมีความหมายคุณผู้ชมครับการโหวตของเราเนี่ยนะครับใครที่ได้คะแนนเยอะสุดนะครับเรื่องไหนน่ากลัวสุดเนี่ยครับผมจะได้เป็นมิสมิสผู้มีเคราะห์กรรมมากก็ได้แต่คุณจะลิ้นอยากเป็นไหมฮะมิสผู้มีเคราะห์กรรมมิสผู้มีเคราะห์กรรมไม่รู้กรรมดีหรือกรรมไม่ดีก็เยอะแยะนะฮะเพราะฉะนั้นครับโหวตก่อนครับกับช่วงดีผีทาเลนครับผมแล้วก็มาถึงช่วงที่ลุ้นระทึกอีกช่วงหนึ่งของรายการครับผมนับคะแนนกันไอ้นี่น่าไปทำรายการเด็กนะทำไมอ่ะดูน่ารักดูแบบว่าจะได้ยังไงกันนับเลยไหมล่ะบริโภคไอ้เจ้าขุนทองเยอะตอนเด็กอรุณเบิกฟ้าแต่อรุณเบิกฟ้ามันแกไม่เปิดเนี่ยอ่ะเปิดได้ทีได้บวชได้ทีมาครับสามแน่นสามแน่นฮะนี่อ่ะสองบวกหนึ่งของเขาสามอีกแล้วเขียนว่าอะไรเนี่ยผีทาเล่นไม่มีอะไรโอเคไม่มีอะไรสามแน่นจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือไม่ได้ฟังเรื่องผีใช่ไหมไม่มีอะไรพอเห็นน้องเขาโสดนะก็โหวตกันใหญ่เลยนึกออกไหมเอออะไรอีกสองคนก็โสดเหมือนกันนะเอาเหรอเออก็แค่มีลูกแล้วมาจะโสดเออเออมาโอ้ยสองมาแล้วสองมาแล้วนี่อ๋อแล้วใครเขียนสามก็ต้องวาดรูปกระตงการ์ตูนลงไปผมไม่เข้าใจเหมือนกันนี่อะไรเนี่ยสามสองยังสองครับผมนี่สุดท้ายแล้วยังไงเรามาลุ้นกันท้ายแล้วยังไงสองครับอ่าโอเคสรุปคะแนนฮะสรุปคะแนนฮะสรุปคะแนนฮะเจ็ดน้องแน่นได้เจ็ดน้องไมค์พี่น้องไมค์เฟิร์นได้สามน้องฮาน่าคือน้องฮาน่าพี่บอกไม่ต้องซีเรียสเลยไอ้คะแนนรายการเนี้ยหนูมีแบบอย่างนี้ไว้คนแรกก็ดีแล้วไม่ได้มีมาตรฐานความน่ากลัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะครับมอบรางวัลก่อนให้กับน้องมายมาแล้วพร้อมกันสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับรางวัลเมื่อไหร่มาเทปผมมาเทปมาเมื่อไหร่ข้างหน้าข้างหน้านะโอเคครับขอบคุณมากครับครับครับเฮ้ยมันรอดอ่ะผมก็แก่แล้วแหละแหละมาอ่ะมอบรางวัลกันดีกว่าครับน้องแมงไงสาบานว่านี่คือรางวัลอ่ะกูให้คุณผู้ชมดูรางวัลของเราก่อนยังขึ้นครับเชิญฮะมีกินเนื้อลูกเกียร์ว่าตามพี่นะรักโน้ตห่วงโน้ตนะจ๊ะขอบคุณมากครับโอเคโอเคเนื้อตาน้องภาพดีใจมากเลยนะเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาดีกว่าที่น้องๆต้องไปเลือกหรือว่าจับเขาเรียกว่าไปทริปสะดอกขอทริปสะดอกขอโอเคครับทริปสะดอกขอของเราจะเป็นยังไงติดตามชมเพราะฉะนั้นโชคดีมีทาเลนเอาละครับกลับมาสู่รายการผีทาเลนต์นะครับตอนนี้เป็นถึงเวลาครับที่จะต้องทำการเลือกกันแล้วเลือกอะไรฮะเลือกหม้อไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีฮะคือทุกที่ผมเชื่อว่ามีคนเสียชีวิตที่นี่ก็เป็นหนึ่งที่ที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าการเสียชีวิตของคนที่นี่ผมจะเล่าไปแบบไม่ค่อยน่ากลัวแล้วกันนะเดี๋ยวน้องๆจะกลัวซะมากกว่าคือสำหรับที่นี่ครับก็รู้อยู่ว่าเป็นแบบมีให้บริการซาวน่ากันนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่พนักงานที่ทำงานแล้วก็อยู่กับร้านมาตลอดเนี่ยนะครับมันแค่มีเหตุอุบัติเหตุนิดหน่อยยังไงครับ
หลายคนตามหาเขาไม่เจอในคืนที่ไฟดับครับไม่รู้อยู่ไหนแต่ทุกคนเจอเขาอยู่ตรงถ้าหนูเข้าไปหนูจะเห็นบริเวณที่เป็นต้นกล้วยเขาโดนไฟดูดตรงนั้นเลยถ้าเกิดว่าเราเดินไปเราสังเกตเห็นนะครับจะมีเศษอะไรเต็มไปหมดเลยที่ตรงนั้นครับพนักงานหลายคนเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมายืนแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะผ้าใบสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้คือเราไม่รู้หรอกว่าตานีจริงๆเป็นยังไงก็ไม่รู้ยังไงอ่ะคือบริเวณตรงนั้นแค่มีคนเคยเสียชีวิตเท่านั้นเองก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ที่นี่ต้องปิดตัวลงครับผมแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้เล่าให้แบบครอบงำน้องให้น้องกลัวเอามาเลือกกันดีกว่าเมื่อกี้ใครที่ได้ดับหนึ่งใครได้ดับหนึ่งคนน้องแน่นไงน้องแน่นครับเชิญเลือกก่อนครับจะมีหม้อเบอร์1 2 3 1 2 3บอกก่อนว่าของข้างในหม้อนี้คือเป็นตัวช่วยที่จะช่วยน้องแน่นในการทำภารกิจในการสะเดาะเคราะห์ครั้งนี้นะครับเลือกดีๆครับเลือกเป็นเบอร์2ครับนี่มีเทคนิคครับมีการจับดูว่าดึงดูดอันไหนอ่ะไหนดูดมือนะครับต่อไปครับน้องละมุดฮะน้องละมุดมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่อะไรล่ะนี่กลิ่นผมเองโอเคใบเฟิร์นครับน้องใบเฟิร์นใบเฟิร์นทุกเทปมีมนุษย์ชื่อนี้หมดต้องมีชื่อนี้หมดครับผมนะฮะ3ฮะและสุดท้ายครับน้องไฮน่าฮาน่าฮาน่าครับผมครับผมไม่มีสิทธิ์เลือกต้องเลือกเบอร์1ไปนะครับผมแต่ยังไงฮะคนที่รับคะแนนโหวตน้อยที่สุดนะครับอย่าใช้คำว่าโหวตน้อยสุดเลยไม่ได้มีใครโหวตดีกว่าเอาน่ะตามกฎมันต้องมีคำว่าโหวตน้อยที่สุดคนที่รับการโหวตน้อยที่สุดครับจะได้เลือกครับว่าจะเปลี่ยนหม้อหรือไม่เปลี่ยนก็ได้เฮ้ยจริงดิครับผมเฮ้ยชีวิตเปลี่ยนแล้วไอ้ที่เลือกๆมาใช้คำว่าบันไอ้แน่นตาเสียแล้วหน้าเสียหน้าเสียคำว่าบันน้องบันน้องบันบันลายแล้วนี่เราอาจจะพอใจของเราไหมไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับไม่เปลี่ยนครับโอเคสรุปว่าน้องฮาน่าเลือกที่เบอร์หนึ่งไม่เปลี่ยนนะครับครับผมผมขออนุญาตเปิดของน้องคนที่เลือกมาก่อนเลยนะครับเลยลืมชื่อจริงๆแล้วเนี่ยชื่ออะไรหมงหมงไม้ไม้ล้วงมาโอ้ลุ้นขนาดนี้เลยช้อนไม่น่าใช่ช้อนด้วยช้อนตักซุปหรือเปล่ามีอะไรอีกไหมเป็นช้อนมีอะไรอีกไหมฮะหมดแล้วครับเป็นช้อนครับผมผมไม่รู้ว่านี่จะเรียกตัวช่วยหรือวิบากกรรมยังไงดีฮะมอวางก่อนนะครับผมมาฮะแต่ต้องย้ำอีกทีนะว่าทุกตัวช่วยมีประโยชน์มีประโยชน์ครับมีประโยชน์กับภารกิจที่เราทำแน่นอนฮะอ่ะต่อไปครับเบอร์3ครับน้องมุดเปิดทุกที่เลยฮะใครเรียกผมให้เปิดหมดเลยอะไรอะอะไรฮะอะไรคลี่มาฮะอ่ะวางก่อนครับเป็นผ้าขาวผ้ากันเปื้อนไม่มีอะไรไม่ใช่เดวิดเดวิดเขาบอกเล่นมายากลกันเลยไงผ้าขาวครับผ้าขาวบางเอาไปทำอะไรไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้ครับผมมาครับหาหน้าสุดท้ายที่ไม่ยอมเปลี่ยนหม้อครับทั้งที่คะแนนนำโด่งนะครับผมนะครับผมเป็นอะไรฮะเป็นยิ้มออกมาเป็นคำที่มักเขียนผิดคำที่มักเขียนผิดคุณจะใช้ข้างในเขาคือเขามีบอกเลยว่ามีคำอะไรบ้างเช่นคำว่าพระแยงเป็นคู่มือเอ้ยดูมีอนาคตนะเอาล่ะตอนนี้พร้อมแล้วนะครับผมน้องทุกท่านพร้อมไหมฮะเสียงอ่อยกันเลยเกินครับนี่น้องๆก็จินตนาการกันไปผมว่าส่งน้องฮานน่าเนี่ยเรียนดีเลยดีกว่าครับน้องเขาตั้งใจมากครับผมโอ้กลับไปนี่เขียนถูกหมดเลยเขียนมาดีมาดีเลยเพราะฉะนั้นครับโชคดีผีทาเลนเดี๋ยวเจอครับมันไม่เชื่องครับครับเชิญครับน้องไม้เอาละครับฐานนี้นะครับเป็นฐานที่ใกล้ต้นกล้วยมากใช่ไหมภารกิจของเราในฐานนี้ครับจะต้องเกี่ยวอะไรกับเรื่องกล้วยตรงนี้ครับเป็นจุดที่มีคนเสียชีวิตนะครับก็คือบริเวณลานกล้วยตรงนี้ที่คงระบอกจุดเจาะจงไม่แน่ว่าตรงไหนก็จะมีคนเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยมาประจำอะไรแบบนี้เท่านั้นเองนะครับเอาครับเรามาเริ่มทำภารกิจกันในฐานนี้กันเลยดีกว่านะครับอยู่ใกล้ต้นกล้วยของเราด้วยเพราะฉะนั้น
่ะไหว้ศาลกันก่อนไหว้ต้นกล้วยของเราด้วยนะครับผมนะครับมาดูมิชชั่นของเราครับนี่ฮะปั๊บหยิบมาอ่านเลยจ้ะกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหนูอ่านผิดอ่ะเดี๋ยวพี่อ่านให้นะพูดตามพี่นะเป็นการไหว้ศาลด้วยนะครับอ่ะพนมมือกล้วยตานีกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหิวีไปหิวเหี่ยววิมาหิวีไปหิวมาแป๊บนี่ไม่มีสมาธิเลยเอาใหม่นะกล้วยตานีกล้วยตานีไปหิวเหี่ยวหิวไปหิวมาเหี่ยวหิวแว๊บแว๊บเบี่ยวมาหิวหิวไปหิวมาไปหิวหิวหิวไปแว๊บแว๊บหิวหิวมาเออถูกต้องอันนี้ถูกเลยอันนี้แสดงว่าความจำดีมากถูกป่ะเมื่อกี้ถูกไม่รู้เหมือนกันเป็นไรนะโอเคเอาละเกี่ยวกับกล้วยหิวหิวไปหิวหิวมาเนี่ยนะครับนี่เลยกล้วยของเราอยู่นี่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญเจ้าแม่ตานีนะครับจะได้อุปกรณ์นะครับผมในการทำภารกิจอย่างนี้เฮ้ยมาดีมาดีไม่ใช่เดินแบบเฮ้ยไม่ใช่เดินแบบเออนะขออุปกรณ์หน่อยจ้ะจะรังเกียจตรงมาตรงหนีบมาเนี่ยแหละกติกาของเรานะครับเดี๋ยวเราทำการให้น้องเนี่ยนะครับปิดตาตานีของเราปิดเลยปิดรอบเลยแล้วก็ป้อนกล้วยกันแต่ป้อนกล้วยอย่างเดียวอ่ะหนูต้องเป็นคนบอกเขาว่าอยู่บริเวณจุดไหนยังไงแต่ที่สำคัญครับไม่ใช่ป้อนอย่างเดียวนะหนูต้องหนีบหวีนี่ไว้ด้วยเพราะว่าภารกิจบอกแล้วว่าหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาจะมาเดินถือลอยๆไม่ได้นะครับผมอ่ะจับเรียงเอาไว้นะโอเคอ่ะตอนนี้ถือกล้วยไว้นะพี่จะจับตอนนี้หมุนก่อนแล้วหนูค่อยบอกนะว่าป้อนตรงไหนอะไรยังไงนะตอนนี้หมุนพร้อมแล้วก็ลุยครับยื่นแขนออกมาเออหนูไม่บอกให้เขาปอกเปลือกหน่อยครับหนูไม่บอกให้เขาปอกเปลือกเลยลูกเขาก็ไม่ปอกเลยลูกเออบอกเลยบอกเลยลูกปอกเปลือกเลยค่ะนี่กระติ่มน้องดีเกินโอ้ยัดเข้ามาเต็มปากเลยครับอันนี้ปอกเปลือกหมดยังไม่เห็นแหมพูดสิลูกปอกหมดแล้วค่ะยื่นมาเลยค่ะยื่นมาจับเอ็นดีกันยื่นเบาๆยื่นเบาลงท้าเซนยื่นไม่ใช้มือห้ามใช้มือนะห้ามใช้มือนะโอเคนะห้ามใช้มือนะหยุดหยุดหยุดแล้วก็ยื่นออกมาค่ะหยุดใครหยุดมันมีส่วนที่เป็นเปลือกพี่อนุญาตให้ไม่ต้องทานนะดึงออกมาลูกนะหันหลังดึงนะไอ้นี่ก็ป้อนเปลือกน้องไอ้น้องก็ไม่บอกเลยโอเคถึงตอนนี้แล้วผมคงจะถามอะไรน้องมายไม่ได้แล้วครับผมเอาไว้ให้เสร็จภารกิจหมดเลยดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นขอบคุณมากที่ร่วมสนุกกับฐานนี้ครับโชคดีพี่ทาเลนครับที่น้องจะต้องสะเดาะเคราะห์ในคืนนี้นะครับผมแล้วเคราะห์ของน้องเนี่ยจะสิ้นสุดลงครับผมเมื่อกี้เห็นผีมาแล้วใช่ไหมค่ะเจอผีมาแล้วใช่ไหมค่ะเมื่อเจอผีมาแล้วน้องแน่นน้องมายจะต้องทำให้ตัวเองมีเสน่ห์ครับเกี่ยวไหมเจอผีแล้วต้องทำเสน่ห์ดูมิชชั่นครับเปิดเลยเปิดเลยครับผมน้ำมันพรายอันนี้คือพรายค่ะพรายนะครับผมน้ำมันพรายก็คือจะเกี่ยวกับการทำเสน่ห์ใช่ไหมครับผมน้องภาษาไทยแข็งแรงไหมครับนิดหน่อยค่ะแข็งแรงครับแข็งแรงนิดหน่อยค่ะนี่เหรอครับในนี้นะครับผมจะเป็นลูกปิงปองซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นสะกดภาษาไทยหนูต้องเรียนคำว่าเสน่ห์นะครับผมหนูมีตัวช่วยแล้วเอาละครับโทษทีฮะเอาละฮะเกมเปลี่ยนแล้วครับผมเมื่อกี้หนูมีตัวช่วยได้เป็นช้อนช้อนนี้ตอนแรกคิดว่าเอาไปทำอะไรไปตักซุปหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะนำลูกปิงปองนะฮะทีละลูกนะครับไปสะกด
ให้คำว่าเป็นคำว่าเสน่ห์ให้ได้ในขวดที่ตั้งอยู่ตรงนู้นครับพร้อมแล้วครับผมแล้วขอให้พบทำเป็นแบบเรื่องเอาคำแรกครับผมคำศัพท์อ่ะค่ะเออเรียงไปเลยเปิดเป็นไม้พายได้ไหมคะเปลี่ยนได้ไหมเอาครับผมไม้ประคองไปนะครับโอ้โหสั่นเลยนะครับเป็นไงฮะเรียบร้อยครับผ่านครับผ่านครับไปประตูต่อไปเลยฮะได้เป็นจระเข้ตัวที่สองครับแล้วปึ๊บถ้าน้องแน่นสะกดไม่ถูกนะครับสะเดาะเคราะห์ครั้งนี้ไม่ผ่านนะครับเป็นสอเสือครับโอเคจะเอ็งขอเสียงน้องหนูไม่เก่งขอเป็นตัวอะไรเองยอมยักหรือเปล่าสุดท้ายมาอะไรอ่ะตัวนี้เป็นตัวอะไรอ่ะหอยหีบกะลันเอาละครับผมเลี้ยงเรียบร้อยแล้ว4ตัวมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะสะกดมาครับสระเอซอสเสือนอหนูไม่เอกหอหีบกลันอ่านว่าเสน่ห์เสน่ห์และคำตอบก็คือต้องโอเคเย้โหน้องไม้นะครับผมผ่านอย่างเรียบร้อยฉลุยเลยยินดีด้วยขอต้อนรับทุกท่านเลยนะฮะไม่มีทุกท่านเนี่ยมีหนูคนเดียวนะเอาละครับตอนนี้นะครับน้องใบเฟิร์นครับอยู่ที่ฐานของผมแล้วนะครับซึ่งฐานของผมนี่ก็เป็นฐานที่ไกลต้นกล้วยที่สุดยกมือไหว้ศาลกันหน่อยนะดีจังย่อก็ได้ถอดเสื้อบัวก็ได้ไงก็ได้ลูกเอามาดูดีกว่าครับว่ามิชชั่นนี้นะครับน้องใบเฟิร์นต้องทำอะไรครับอ่านเลยจ้ะออกเสียงเลยฮะเชิญครับกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหิ้วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยวมาเพราะฉะนั้นตานีเกี่ยวกับหวีเกี่ยวกับหิ้วตานีนั่นเกี่ยวกับกล้วยต้นกล้วยแบบนี้นะครับผมเราดูที่อุปกรณ์ของเรากันดีกว่านะจ๊ะตานีของเราเชิญฮะมาเซิงมาเปิงเลยคนนี้เป็นไงเปิงนะเอาละครับอุปกรณ์ของเรานะครับผมต้องมีกล้วยครับแจกกล้วยก่อนครับมากล้วยมาเกี่ยวกับหิ้วหวีครับเพราะฉะนั้นต้องมีกล้วยมาเกี่ยวข้องครับเดี๋ยวเราจะให้กล้วยนี้นะครับหนีบไว้ข้างรักแร้หนีบไว้แต่ว่าจะมี1ผล1ลูกครับที่หนูต้องทานเลือกไปเลยครับจะทานลูกไหนครับดูลูกที่มันสีสันดีเลยนะมันรู้สึกว่าจะข้างนอกมันดูไม่ดีลูกมันช้ำนิดหน่อยเพราะทีมงานมามอเตอร์ไซค์อันนี้ดีอันนี้ครับเอาล่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วครับผมกติกาของเรานะครับจะต้องให้น้องเนี่ยนะครับเอาผ้าผูกตาผูกปิดตานีเลยปิดตาตานีปุ๊บพี่จับหมุนปั๊บแล้วหนูต้องเป็นคนที่สั่งเขาให้ป้อนกล้วยกับหนูที่สำคัญครับหนูห้ามใช้มือเลยเอาล่ะครับทำภารกิจก่อนที่ใบเฟิร์นจะหลับกันดีกว่านะฮะ อ่ะผูกตาเลยลูกผูกเลยลูกอันนี้ผูกก่อนใช้มือได้อันนี้อะคะครับใช้สีอ้าวแล้วสีผ้านี่ใช้ทำอะไรดีครับเช็ดปากเวลากันเปื้อนแบบนี้นะพี่ผูกให้หนูด้วยกันหนูผูกคนนู้นไปมาดีเอาล่ะผูกตาไว้แล้วนะผูกให้น้องไม่เห็นนะผูกให้น้องไม่เห็นจริงผูกมาตั้งเสียเลยรัดแน่นเกินหมุนขอสักเพลงนึงนี่แหละไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าใครต่อวะพร้อมแล้วก็น้องเฟิร์นครับบอกพิกัดได้เลยฮะเชิญครับห้ามใช้มือนะฮะป้อนเลยค่ะป้อนเลยนะครับเปลือกปอกเปลือกกันนะคะน่ารักนะแบบนี้คำพูดน่ารักดูท่าทางตาดีมันจับกล้วยค่อยๆป้อนนะคะค่อยๆป้อนนะคะโอเคเดี๋ยวนะคะมาลูกอีกนิดนึงอีกครึ่งนึงเดี๋ยวพี่ให้อีกทั้งสองคำก่อนลงใหม่นิดนึงโอเคพอแล้วขอบคุณที่ทำให้พี่หลับฝันดีครับเดี๋ยวหนูไปฐานต่อไปได้เลยนะครับผมโชคดีผีทาเลนครับเดี๋ยวก่อนครับคืนกล้วยนิดนึงลืมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณฮะอ
เชิญทางนี้ครับเป็นไงฮะตกใจค่ะโอ้ยเป็นไงครับบรรยากาศของที่นี่น่ากลัวไหมน่ากลัวมากโอ้เอาละผ่านฐานแรกมาแล้วครับอันนี้คือฐานที่2ครับของทริปสะเดาะเคราะห์ครั้งนี้นะครับค่ะคุณจะผ่านไม่ผ่านอยู่ที่มิชชั่นนี้ครับเปิดดูเลยครับอ่านเลยครับน้ำมันพายน้ำมันอ่ะโชว์กล้องเลยครับน้ำมันพายค่ะน้ำมันพายมันเกี่ยวอะไรกับอันนี้หรือเปล่านี่คือไม้พายน้ำมันพายจริงๆแล้วนะครับน้ำมันพายเนี่ยนะครับผมเอาไว้ทำเสน่ห์เป็นผู้หญิงอ่ะต้องมีเสน่ห์นะรู้ไหมนี่ครับผมน้ำมันพายทำเสน่ห์ครับทำเสน่ห์ยังไงฮะนี่อันนี้คือเป็นลูกปิงปองนะครับผมซึ่งแต่ละลูกเนี่ยก็จะมีตัวอักษรภาษาไทยอ่ะที่มันสะกดออกมาเรียงกันได้เป็นคำว่าเสน่ห์นี่ครับเดี๋ยวหนูต้องใช้ไม้พายอันนี้นะครับถือไว้เลยครับตักลูกเสน่ห์เอาไปไว้ที่ขวดน้ำนั้นเรียงให้ได้คำว่าเสน่ห์แต่หนูต้องคิดก่อนว่าคำว่าเสน่ห์เนี่ยสะกดยังไงเอาแล้วนะครับผมพร้อมแล้วก็โชคดีปีทาเล่นครับตัวแรกจะเป็นอะไรนะตักมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันตรงนู้นมาเลยครับหนูจะวางยังไงให้ลงรูของขวดนี้ปากขวดนี้คุยละเก่งมากได้แล้วมาครับตักตัวที่สองมาแล้วฮะเอาละครับไอ้ระวังตัวแรกอันนี้คือตักได้ไม่เรียงกันนะมาเลยฮะเฮ้ยจ๊ะเอาละน้องใบเฟิร์นทำเรียบร้อยแล้วเรามาสะกดพร้อมกันครับว่าสะกดถูกไหมฮะตัวแรกสระเอตัวที่สองสอเสือตัวที่สามนอหนูไม่เอตัวที่สี่ลอยเรือกะลันถูกไหมครับคิดว่าถูกไหมครับผมต้องหอหีบกะลันนะฮะใช่แล้วที่ถูกต้องคือต้องหอหีบกะลันครับค่ะไม่ผ่านครับเพราะฉะนั้นต้องโดนทำโทษครับขอให้น้องใบเฟิร์นนะครับผมถือไม้พายขึ้นครับถือไม้พายขึ้นครับโชว์ขึ้นครับหมุนรอบตัว100รอบรอเล่นนะหมุนครับกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนชูมือขึ้นโบไปมาทำตามเลยครับเตอ่ะร้องด้วยฮะกำมือขึ้นแล้วหมุนชูมือขึ้นพายแล้วไปก็พายมาพายแล้วไปก็พายมาพอเถอะจบเองค่ะพอเถอะครับขอบคุณมากครับผมการทำโทษครั้งนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วเลยครับเชิญครับนะครับน้องฮาน่านะครับก็อยู่กับผมแล้วอยู่ในฐานของผมแล้วนะครับฐานนี้ก็ทำไมหน้าเป็นอย่างนั้นลูกสีหน้าดูสีหน้าไม่ค่อยดีมีอะไรออกมารัดคอเยอะไอทีมงานก็รัดจนไส้จะปิ้นอยู่แล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเสร็จฐานนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าต้องผ่านฐานนี้ไปก่อนนะครับดูครับว่ามิชชั่นนี้นะครับน้องควรได้ทำอะไรบ้างเอาละครับมาดูกันครับว่ามิชชั่นนี้หนูจะได้ทำอะไรนะครับหน้าฝั่งนี้เห็นนะครับกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหิ้วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยวมาเร็วกว่านี้ฮะกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวหิ้วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยวมาเพราะฉะนั้นหนูเรียกร้องขนาดนี้นะครับอ้าวนางตานีของเรามานางตานีไอ้นิ่มโอ้โหคนนี้ทาแป้งมาด้วยโอเคนะครับผมหิ้วหวีเหี่ยวไปหิ้วหวีเหี่ยวมาเพราะฉะนั้นต้องเกี่ยวกับตานีเกี่ยวกับกล้วยอย่างแน่นอนครับผมขออุปกรณ์หน่อยจ้ะนี่มาแล้วอุปกรณ์ครับอุปกรณ์ของเราก็คือกล้วยครับแต่กล้วยอันนี้นะครับเดี๋ยวน้องฮันน่าครับเลือกไป1ผลเลยนะครับเลือกไปเลยครับว่าจะทานผลไหนทานผลสวยๆข้างในก็ได้ดึงมาเลยฮะดึงเลยนะคะจ้ะจ้ะจะต้องทำการให้นางตานีของเราป้อนกล้วยแต่หนูห้ามใช้พูดบอกเขาได้อย่างเดียวโดยนางตานีเนี่ย เขาก็จะได้รับการปิดต
าครับเพราะฉะนั้นปิดตาก่อนครับเอากล้วยฝากไว้ที่ผมฮะสองคนที่ผ่านมารัดจมูกพังไปหมดได้ไหมคะทำมาเยอะด้วยทำมาเยอะให้จะบอกว่านี่ที่เห็นทั้งหมดนี่คือการแสดงนะครับอยากให้พ่อดูไว้พร้อมแล้วนะครับหนึ่งเพลงวันนี้ตอนนี้ร้องเพลงอะไรดีสามรอบเพลงอะไรก็ได้นะติ๊กในใจไปก็ได้รอบที่หนึ่งไปหมุน A B C D E F G ชะถือกล้วยไว้นะฮะแล้วหนูบอกทุกขั้นตอนนะครับในการป้อนกล้วยของหนูนะครับพร้อมแล้วก็เชิญครับปอกกล้วยค่ะเออคนนี้มาดีคนนี้มาดีปอกกล้วยปอกกล้วยสองคนที่ผ่านมาโดนจะมีจับยัดหน้าเลยนะฮะยิ่งขึ้นมาค่ะยิ่งขึ้นมาทิ้งตัวลงมาช้าๆทิ้งตัวลงเลยค่ะตรงลงตรงขึ้นบ๊าบ๊าโอเคตรงเออโอเคยืนยืนมาโอเคเอาเบือกไปด้วยฮะเบือกไปด้วยฮะเอาไปแล้วครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับขอบคุณนันตนีมากครับโอเคขอบคุณครับนันตนีไปโอเคเอาเป็นว่าผ่านไหมครับทีมงานผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นเข้าสู่ฐานต่อไปกันเลยนะครับผมโชคดีผีทาเลนครับเชิญครับนี่จะกินกล้วยนั่นเลยครับตัวนะฮะต้อนรับเข้าสู่ฐานที่2นะครับของทริปสะเดาะเคราะห์ครั้งนี้นะครับค่ะฐานแรกเป็นไงฮะสบายสบายผ่านมาอิ่มอ๋ออิ่มเออตัวช่วยของหนูคืออะไรครับคำที่มักเขียนผิดเออจะเกี่ยวอะไรกับฐานนี้หรือเปล่าลองเปิดดูมิชชั่นเลยครับฐานเลยครับผมน้ำมันพรายน้ำมันโอ้มีวงเล็บรอเรือน้ำมันพรายไม่ใช่เรื่องธรรมดาอยู่แล้วฮะถ้าจะทำน้ำมันพรายนะครับนี่คือน้ำพรายที่ฐานน้ำมันครับเราจะทำเสน่ห์นะครับผมตัวช่วยของหนูนะหนูคิดว่าช่วยอะไรได้บ้างครับสะกดคำสะกดคำใช่ได้ใช้ไหมได้ใช้ไหมไม่เดี๋ยวหนูจะต้องทำเสน่ห์ครับโดยที่สะกดคำว่าเสน่ห์ในลูกปิงปองนี้นะฮะจะมีตัวอักษรแต่ละตัวครับผมน้องจะต้องเอาพายนี้นะครับผมตักแต่ละลูกไปเรียงที่ขวดตรงนั้นครับเรียงให้ได้คำว่าเสน่ห์โอเคมีประโยชน์นะครับมีค่ะมีแล้วเออจะมีไหนลองหาดูซิว่ามีไหมมีค่ะเออเอาแล้วครับผมเอาแล้วนะพร้อมแล้วก็โชคดีผีทาเลนครับโอเคสนิทใช่ไหมคะไม่มีการจับเวลาใช่ไหมไม่มีครับผมตาสบายเลยครับมาเลยครับปลาหยิบขึ้นมาเลยลูกปิงปองนี้นะมันไม่เชื่องครับมันไม่เชื่องใช่ครับผมโอเคตัวเฉลยเมื่อกี้ก็ตกลงเมื่อกี้อันไหนที่ถูกอันไหนที่ผิดนะผมว่ามันไม่ใช่ตัวช่วยแล้วนะเป็นตัวที่ทำให้สับสนมากกว่าเออไม่ถนัดเลยอ่ะถ้าไม่ใช่ไม้ถนัดกว่าใช่ไหมเล่นถึงเนี่ยจะทำให้ไม่รู้ว่าผมมั่วโหดนี่เธอวางเซียนมากเลยเนี่ยตัวสุดท้ายครับได้ไหมล่ะได้ดีๆนะผิดตัวขึ้นมานะ yes เรียบร้อยครับผมมั่นใจค่ะมั่นใจนะหอหีบกระลันถูกไหมถูกค่ะถูกต้องเก่งมากครับผมก็ถือว่าทริปสะเดาะเคราะห์ครั้งนี้นะครับหาหน้าผ่านไปได้ด้วยดีก็ขอให้โชคดีผีทาเล่นครับผมขอบคุณค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2มิชชั่นของเรา2ฐานของเราครับผมโอ้โหฐานผมนี่สนุกสนานมากครับเมื่อกี้ทำอะไรกันบ้างครับก็มีการทานกล้วยกับน้องตันนีของเราเป็นน้องตันนีมาให้ป้อนกล้วยกันแต่ละคนใช้ศัพท์ประโยคในการป้อนกล้วยนี่แตกต่างกันอย่างเช่นน้องไมล์เนี่ยเขาใช้ศัพท์ค่อนข้างดุที่สุดในกลุ่ม3คนนี้ฮัดคอร์เหรอ
จังหวะจับกล้วยขึ้นมาน้องไมล์บอกเลยพี่ยัดเข้ามาเลยครับเราอยู่หลังกล้องนี่เดินหนีเลยดูฮัตคอฟังดูฮัตชอนเลยนะบางคนก็จิ้มเข้ามาสิจิ้มเข้ามาวันนี้ใบเฟิร์นจิ้มเข้ามาวันนี้สบายสบายโดนกล้วยละเลงหน้าเฉยน้องหาหน้านิดหน่อยตอนนี้เรานี่ก็เหมือนเกียรติธนีเกียรติผู้หญิงตามาถึงกล้วยยัดหน้าเพี้ยเข้าตาเข้าตาเข้าบงเข้าเบ้ากันไปฐานผมก็ไม่มีอะไรฮะผ่านคนไปด้วยดีมีคนไม่ผ่านด้วยนะบ้าไอ้นี่มาเลยรอเรือกะลันเสน่ห์เขาใช้หอหีบกะลันสายตาหนูสั้นคุณสะกดได้ว่าไงเสน่ห์หรือคือบางคนคนไทยเนี่ยก็บางทีไม่คล่องกับตัวกะลันพวกนี้มีจำผิดจำผิดมีผิดบ้างโอเคนะครับผ่านพ้นไปได้ดีภารกิจคุณครับผมครับผมก็ต้องขอขอบคุณน้องๆก่อนนะครับที่ให้เกียรติรายการผีทาเล่นของเรานะครับผมก็ต้องฝากกันอยู่แล้วฝากก่อนนี่ฝากเน็ตไอดอลเราฝากก่อนดีกว่าจะฝากอะไรแฟนของแฟนคลับก็ได้เชิญครับอ๋อก็ฝากติดตามผลงานต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ตาม Facebook ก็ได้ตอนนี้เปลี่ยนชื่อจากธนัญญาบุญมาเป็นลินลาลินลานาวลินค่ะโอ้โหชื่อเพราะเยอะเลยแล้วเรียกโคตรยากเลยคุณเซิร์ชยังไงอ่ะเซิร์ชยังไงเนี่ยเออรอลิงมีเต็มแผงไว้นี่ไปหมดเลยอ้าวน้องบันสีแดงของเราใบเฟิร์นครับเชิญครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะคะมีฉากเด็ดๆให้ติดตามเยอะเลยค่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรรายการนี้แหละค่ะเอาล่ะรายการเราเนี่ยแหละนึกว่ามีอะไรเด็ดๆให้ติดตามกันเด็ดๆเยอะโอ้ครับผมขอบคุณมากครับน้องครับเชิญฮะก็เป็นน้องใหม่ในวงการนี้ก็ฝั่งเนื้อฝั่งตัวด้วยค่ะฝากเนื้อมาฝากที่พี่ฝากตัวฝากไอ้นู่นเลยโอเคนะครับผมก็ต้องขอบคุณครับน้องทั้ง3คนเลยนะครับที่มาไปแบบภารกิจกับเรานะครับผ่านมันไปได้ดีนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับผมแล้วก็ติดตามรายการของเราได้นะครับทางช่องเฮฮานี้นะครับเวลาเดียวเวลาเดิมโอเคทุกวันเสาร์นะ20:00 to 23:00ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับอุปกรณ์ที่มาช่วยเราเหมือนกันเรากับทีมงานครับสนามเดินป่าช่วยให้เราไม่เมื่อยไม่เมื่อยมีเก้าอี้มาให้เรานี่ใช้ดีแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามความน่ารักของน้องๆทั้ง3คนด้วยนะครับผมโอเคขอบคุณน้องๆด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลากันเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาว่าอยากเป็นกุมารอยากเป็นกุมารเพราะเขาว่าอยู่ตรงนี้เขาเป็นกุมารจะไป